โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมแล้วกันนะครับก็อยู่กับผมนะครับในรายการธีรวุฒิบีซัดนะครับก็เปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนคลิปบ้างนะครับเพราะว่าผมนะครับได้คิดถึงเฟียตาแบบเก่ามากเลยนะครับที่เมื่อก่อนแบบที่เราเข้าเฟียตามานะครับเราจะรวมโต๊ะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับแบบถ้าใครแบบมีถ้าเป็นผู้หญิงจะมานั่งเอตัวนี้นะครับแล้วจะมีผู้ชายวิ่งมาหาเต็มเลยนะครับเมื่อก่อนนะก็คิดถึงเฟียตาแบบเก่ามากเลยนะครับขอไม่น่าเปลี่ยนเลยนะครับผมรู้สึกว่าเสียดายมากนะครับเพราะว่าเวลาเกิดมาเนี่ยเราก็แบบอยู่รวมกันเลยนะครับ20คน25คนประมาณนี้นะครับก็ถือว่าดีมากเลยนะครับนะใครที่แบบแต่งตัวหล่อๆนี่หมดนะครับสาวเต็มนี่ครับนะเมื่อก่อนผมก็ชอบมาอยู่ตรงแถวนี้นะครับนะมายืนเกล็กตรงนี้นะครับผมแล้วก็จะมีสาวมาหานะครับแต่ตอนนี้ไม่ได้นะครับมีแฟนแล้วนะครับนะแล้วก็ชอบวิ่งมาตรงนี้ครับผมปึ๊บโอเคไม่ได้นะครับบางครั้งก็วิ่งมาตรงนี้นะก็คิดถึงนะครับเฟซไลฟ์แบบเก่านะครับคือแบบอยากให้เป็นเหมือนเดิมมากเลยนะครับแต่ก็เป็นไปไม่ได้แล้วนะครับโอเคก็วันนี้นะครับผมก็จะมาสอนโปรบําเพ็ญการนะครับแต่คนอื่นครับผมมีใครนะครับอยากได้รหัสฟรีไฟฟรีบ้างครับเดี๋ยวพี่ว่าพี่จะมาแจกรหัสฟรีไฟฟรีกันถ้าใครยังไม่มีรหัสหรือยังไงนะครับก็สามารถร่วมกิจกรรมได้ที่ Facebook เลยนะครับเดี๋ยวพี่นะครับจะจัดกิจกรรมบน Facebook สักหน่อยนะครับแจกรหัสฟรีไฟฟรีนะครับถ้าใครอยากได้รหัสฟรีเนี่ยก็สามารถตามมาร่วมเล่นกิจกรรมที่Facebook พี่เลยนะครับเดี๋ยวพี่ทิ้งลิงก์ Facebook พี่ไว้ให้นะครับก็สามารถกดลิงก์มาแล้วก็สามารถเพิ่มเพื่อนพี่มาเล่นกิจกรรมบน Facebook ได้เลยนะครับนะก็จะแจกกันนะครับรหัสฟรีไฟฟรีนะครับผมรู้สึกว่าเขามาทำอะไรกันนี่เดี๋ยวเราจะไปสอนรถเป็นสกอร์ดีกว่านะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมาสอนโปรบําเพ็ญการนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับกดไลค์คลิปนี้ก่อนเลยนะครับถ้าใครยังไม่ได้กดนะครับก็ฝากกดให้ผมหน่อยนะครับนะถ้าใครกดแล้วผมก็ขอบคุณมากเลยละกันนะครับผมโอเคก่อนอื่นครับเดี๋ยวขอมาดูตัวเองก่อนละกันนะครับจะแล้วทำอะไรกันเลยโอเคครับเดี๋ยวเราไปที่หน้าล็อบบี้กันดีกว่านะครับก็เชื่อไหมครับว่าโรงเรียนผมเปิดแล้วนะครับแต่วันนี้ผมไม่ได้ไปเนื่องจากว่าผมตกรถคือไม่ทันรถรับส่งนะครับนะคือถ้าผมจากระยะทางบ้านผมไปโรงเรียนเนี่ยคือผมเรียนวิไลนะครับคือแบบยังไงวะเรียนสาขาอาชีพอะครับถ้าจากบ้านไปวิไลก็20โล30โลได้นะครับนะก็เป็นไกลนะครับนะก็เป็นห่วงร่างกายตัวเองก็กลับมาบ้านมานอนดีกว่านะครับผมเพราะโรงเรียนก็เพิ่งเปิดเมื่อวันจันทร์นะครับนะเมื่อวานผมก็ขาดนะครับไม่ก็ขาดอย่างนี้แม่งคือแบบเปิดมาวันเดียวไปวันเดียวแม่งขาดทั้ง2วันแล้วคือผมเป็นคนที่ตั้งใจเรียนนะบอกไว้ก่อนแต่คือมันไม่ทันจริงก็นานๆนะรับชะตากรรมตัวเองไปนะครับโอเคเดี๋ยวเรานะครับจะมาเริ่มทำกันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับจำอีกทีนึงครับถ้าใครนะครับอยากได้หัดเกมฟรีไฟเนี่ยก็สามารถแอดเฟซบุ๊กมาร่วมกิจกรรมได้เลยนะครับพี่ทิ้งลิงก์เฟซพี่ไว้ให้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับจะมาทำคลิปอีกทีนึงนะครับผมโอเคเดี๋ยวกิจกรรมฟรีไฟครับรู้สึกว่าจะมีกิจกรรมมาใหม่คือกิจกรรมตรงนี้เลยนะครับนะไอวอลสีม่วงแม่งโคตรเท่นี่ครับผมเป็นคนที่ชอบสีม่วงนะครับนะก็เป็นไอวอลสีม่วงตัวนี้เลยนะครับก็ถือว่าเท่นี่ครับนะก็ผมคิดว่าของตัวนี้น่าสมพอสมควรเลยนะครับคือถ้าใครดวงดีอาจจะกล้าแพ้จะได้ไอวอลมาเลยนะครับนะก็เป็นไอวอลซามูไรเลยนะครับนะร่มก็เท่นะร่มก็เท่บอร์ดก็เท่โปรไฟล์ไม่เท่อยากได้โปรไฟล์นะครับอยากได้โปรไฟล์มันเหมาตู้ก็ตกเป็นเพชรไม่เกิน 2,000 เลยครับถ้าใครมีเงินก็รีบมาจัดเลยนะครับสำหรับไอ้วอร์ดตัวนี้นะโอเคขอหาด้วยเพิ่งตื่นนะครับเพิ่งตื่นเลยนะครับน่าตื่นมาเพื่อไข้เหมือนไข้ขึ้นนะครับเพราะอากาศร้อนนะครับร้อนหนาครับโอเคก็มาก่อนอื่นครับนะย้ำก่อนเลยครับว่าเราต้องแต่งตัวนะครับกะๆก่อนนะครับโอเคแต่งตัวกะๆเอาเป็นของด้านเอวานะครับผมเอาเป็นเอวานะครับแล้วก็ใส่ชุดแบบเดิมๆได้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปใส่ชุดแบบเดิมๆก่อนนะครับคือไม่ใส่อะไรเลยนะครับและตัวละครของเราเป็นดำนะครับเป็นสีดำนะครับเป็นผิวดำนั่นเองครับโอเคตรงนี้ก็กดชุดอันนี้คือให้เราใส่ชุดที่เขาแจกมาให้นะครับเป็นชุดไหนวะแป๊บนึงนะครับเป็นชุดไหนอ่ะแป๊บนึงนะครับเป็นชุดนี้นะครับก็คือชุดแรกเลยนะครับโอเคครับใครยังไม่ได้กดไลค์คลิปนี้กดไลค์คลิปนี้พี่ก่อนเลยนะครับถ้าใครตามจาก TikTok ก็คอมเมนต์บอกหน่อยละกันนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองทำกันอีกรอบนะครับโอเคนี่ครับมาเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาคาตานะออกก่อนนะครับอาวุธนะครับ
ว่าคาตนะเริ่มใช้สกิลลูกสองคาตนะอยู่ไหนโอเคครับผมมาขั้นตอนแรกนะครับให้กดไลค์คลิปนี้ก่อนเลยนะครับกดไลค์ยังครับใครยังไม่กดไลค์หน่อยละกันครับนะสองนะครับผมให้เราเปลี่ยนภาษานะครับนะให้เราเป็นภาษาอินโดนะครับผมนะไอ้เพนดูเพนดูอินโดอังกฤษนะครับอันแรกสุดเลยนะครับอังกฤษนะครับอังกฤษนะเออดูครับผมนะโอเคครับเสร็จแล้วครับให้เราออกเกมเข้าใหม่นะครับโอเคผมขออนุญาตออกก่อนละกันนะครับโอเคครับตอนนี้มันก็เป็นภาษาอังกฤษแล้วนะครับโอเคผมขอถามก่อนครับมีใครเล่นเกมOne Punch Man The Stalker มั้ยครับนะก็ถ้าใครเล่นแล้วเลิกเล่นแล้วนะครับก็สามารถนำรหัสเกม One Punch Man น่ะมาแลกกับฟรีไฟผมได้นะครับคือตอนนี้ผมเพิ่งกลับมาเล่นนะครับเมื่อก่อนผมก็เล่นนะครับแต่ตอนนี้ตามใครไม่ทันเลยนะครับก็เลยอยากหารหัสใหม่นะครับนะขอแบบโหดหน่อยนะครับถ้าใครที่เลิกเล่นแล้วนะครับก็สามารถนำมาแลกกับพี่ได้นะครับเกมOne Punch Man The Stalker นะครับไม่ใช่เกม One Piece นะครับนะโอเคครับผมตอนนี้ผมก็ยังรับคนเข้าแคนอยู่นะครับตอนนี้แคนผมจะล่มจมแล้วนะครับคราวนี้ครับที่ยังไม่มีแคนนะครับก็สามารถมาขอเข้าแคนพี่ได้เลยนะครับโอเคครับก่อนนะครับใครอยากเข้าแคนพี่ทับให้นะครับให้แอดไลน์พี่มาเท่านั้นนะครับไม่ก็แอด Facebook นะครับแต่ถ้าแอดมาทาง LINE เนี่ยมันจะง่ายกว่าครับเพราะว่ามันสามารถทักได้มั้งบางคนแอด Facebook พี่มาเนี่ยไม่สามารถทักได้นะครับถ้าใครอยากเข้าแคนพี่ให้แอดนะครับทาง LINE มาเท่านั้นนี่ครับย้ำเลยนี่ครับผมโอเคครับขั้นตอนแรกนี่ครับให้เราเปลี่ยนชุดเป็นเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับผมขอย้ำเลยนะครับว่าใช้สุดเดียวครับผมวันนี้ผมไปดูต่างประเทศมาอีกแล้วนะครับพอเปลี่ยนภาษาอังกฤษได้เลยนะครับนะโอเคครับก่อนอื่นนี่ครับให้เรากดตรงที่ช็อปนะครับร้านค้าเองนี่ครับกดมาเลยนะครับมันจะขึ้นมาหน้าอย่างนี้ใช่ไหมครับผมโอเคครับกดมาตรงที่หัวหน้านนี่นะครับผมไอ้นี่ครับผมนะให้เรานะครับกดย้ำๆมั่วๆตัวๆไปมั่วซั่วเหมือนตำมั่วเลยนะครับนะไม่รอไม่รู้นี่ครับผมไม่รอไม่รู้นะครับโปบักปั๊มเพจในครับผมไม่รอไม่รู้นี่ครับผมกดไปเลยนี่ครับไม่ต้องโทรศัพท์ระเบิดนะครับระเบิดแน่นอนนี่ครับผมโอเคครับเสร็จแล้วนี่ครับให้เรากดมาตรงนี่นะครับให้เรานะครับมาซื้อนี่ครับชุดอันนี้นะครับผมนะคือซื้อไปเลยนี่ครับผมไอ้กดผิดซื้อเหรียญนั่นเองนะครับแล้วก็กดเปิดนะครับผมโอเคได้สีดำมานะครับให้เรานะครับให้เราได้ชุดสีชมพูมานะครับนะสีชมพูนะครับผมนะให้เราได้ชุดสีชมพูมานะครับเพราะว่าเกมนี้เราต้องใส่ชุดสีชมพูนั่นเองนะครับกดไปเลยนะครับผมนี่นะครับโคตรเฟี้ยวเลยนะครับผมนะโอเคนะครับเสร็จแล้วครับให้เรานะครับกดมาตรงที่หัวหน้าไอ้กี้รอยัลนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เรากดนะครับตรงที่ไดมอนด์นะครับกดย้ำๆนะครับถ้าใครมีบัตรไดมอนด์1ใบก็สุ่มไป1ใบนะครับถ้าใครไม่มีก็ต้องสุ่มนะครับที่ยังผมไม่มีเหมือนกันนะครับถ้าใครไม่มีนะครับก็ไม่ต้องสุ่มนะครับถ้าใครมีก็สุ่มเลยนะครับเดี๋ยวถ้าใครไม่มีนะครับให้เรามาตรงกลยุทธ์นะครับให้เราสุ่ม1ครั้งนะครับผมกดไปเลยโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เรานะครับกดรับมาครับเสร็จแล้วนะครับให้เรากดตรงที่ปืนครับก็กดย้ำๆไปเลยนะครับผมก็ตู้สุ่มปืนเนี่ยน่าสุ่มมากเลยนะครับรู้สึกว่ามีหน้าวีดีนี่ครับนะน่าสมมากกดตรงอีโวนี่ครับเสร็จแล้วนะครับก็กดทำแบบสุดๆเดิมเลยนี่ครับย้ำมุมตัวไปนะครับโอเคนี่ครับเสร็จแล้วนะครับเรากดกลับมานะครับเสร็จแล้วนี่ครับให้เรานะครับกดตรงที่เพชรนี่ครับให้เรากดตรงซื้อเพชรนะให้มันขึ้นอย่างนี้นะครับนะกดอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับนะ3ครั้งนี่ครับกดไปเลยนะครับกดไปเลยนี่ครับนี่กดไปเลยนะครับผมนะแล้วมันจะได้เองนะครับโอเคครับเสร็จแล้วนะครับให้เรากดออกแล้วเข้าใหม่นะครับแต่เราต้องเปลี่ยนเป็นภาษาไทยก่อนนะครับเปลี่ยนเป็นภาษาไทยเหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ออกแล้วเข้าใหม่เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตออกก่อนละกันนะครับโอเคครับให้เรากดเริ่มเกมตามปกติเลยนะครับผมที่แรกเพชรจะไม่เข้านะครับนะมันต้องการระบาดออกจากหน้านี้ก่อนนะครับผมโอเคก่อนอื่นนะครับนะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าจะทำติดหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมก็รู้ต่างประเทศมาอีกแล้วนะครับนะก็โอกาสติดเนี่ยก็จะมีประมาณสัก40% นะครับอีก 60% นี่ก็ไม่ติดนะครับ 40% นี่คือติดนะครับก็ต้องลุ้นเอานะครับว่าจะติดหรือเปล่านะครับนะก็ลองทำเอานะครับนะถ้าใครโดนดีจริงนะครับโอเคเดี๋ยวเรามากดดูเลยละกันนะครับโอเคเฮ้ยน่าเฉยนะดูเพชรผมดูเพชรกับตังผมดิครับเห็นไหมครับ
มี999เลยนี่ครับนะบอกเลยนี่ครับว่าโคตรสุดเลยเย็ดเคลนี่ครับแต่ผมขอย้ำก่อนมันเดิมอีกรอบนึงนี่ครับเพราะว่าเป็นแค่บั๊กนี่ครับไม่สามารถซื้ออะไรได้นี่ครับผมย้ำเลยนี่ฮะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนี่ครับผมรู้ว่าคนดูเนี่ยอยากได้เพชรฟรีใช่ไหมครับเดี๋ยวพี่จะมีกิจกรรมแจกเพชรกันโอเคไหมครับถ้าใครอยากได้เพชรนะครับกดติดตามกดกระดิ่งไว้เดี๋ยวพี่จะมาแจกเพชรกันและถ้าใครอยากได้รหัสนะครับก็สามารถแอดเฟซบุ๊กพี่มาร่วมกิจกรรมได้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาลงคลิปรีวิวรหัสด้วยละกันนะครับนะโอเคครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับคุณดูผมขออนุญาตลาไปก่อนละกันนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยละกันนะครับนะก็เดี๋ยวเพชรก็หายไปเองนะครับอัตโนมัตินะครับนะซึ่งไม่ได้แน่นอนนะครับนะโอเคผมนะครับขอลาไปก่อนละกันนะครับไปนะครับทุกคน